ับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะข่าวเศรษฐกิจวันนี้ค่ะมองไปยังการเคลียร์ปัญหาภายในสภาอุตสาหกรรมวันพรุ่งนี้เขานัดคุยกันแต่มีวี่แววว่าจะแป๊กไงไม่รู้คุณบรรจงทำไมฮะสงสัยจะเคลียร์กันไม่ได้อีกอ่ะก็ดูแนวโน้มเหมือนจะดีขึ้นนะเพราะว่ามีการตั้งอะไรนะมีทีมเจรจาฝ่ายละ5คนใช่ไหมเจรจากันแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตรวจสอบจากคุณเทพกิจนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับดูทิศทางลมแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะออกมารูปแบบไหนฮะสอเขาจะเป็นหมันฮะทำไมเพราะว่าตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยเฉพาะฝ่ายของคุณพยุงศักดิ์ชาติสุริพลเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะครับเพราะบอกว่าวันนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งของคุณธนิตเนี่ยเข้าไปยังสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแล้วเอาเจ้าที่ตำรวจตามไปด้วยเขาบอกว่าอันนี้เป็นการละเมิดข้อตกลงกันไว้ก่อนการก่อนหน้านี้นะครับก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การหารือในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นครับวันนี้นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวันลบวิทยากรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมสัมพันธ์นะครับที่ทางสภาอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อหาทางประนีประนอมความขัดแย้งภายในสภาอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าช่วงเช้าวันนี้นะครับคุณธนิตโสรัตน์พร้อมด้วยคุณสิงห์ตั้งเจริญชัยชนะได้เดินทางไปที่สำนักงานของสภาอุตสาหกรรมโดยมีเจ้าที่ตำรวจเดินทางไปด้วยนะครับเรื่องนี้เองคุณวันลบบอกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ให้ทั้งสองฝ่ายยุติบทบาทนะครับก่อนที่จะมีการเจรจาในวันพรุ่งนี้และเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงก็เลยเห็นนะครับว่าควรจะยกเลิกการเจรจาออกไปก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณพยุงศักดิ์ชาติสุริพลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ทราบเรื่องแล้วก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วนะครับสำหรับการเจรจานี้นะครับเป็นสิ่งที่ฝั่งของคุณธนิตโสรัตน์ร้องขอขึ้นมาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมเมื่อ2วันก่อนนะครับโดยมีการตั้งตัวแทนฝ่ายละ5คนขึ้นมาเจรจาเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสภาอุตสาหกรรมนะครับล่าสุดนะครับก่อนที่ผมจะเข้ารายการนะครับทางทีมงานได้ติดต่อสอบถามไปทั้ง2ฝ่ายนะครับว่าการหารือนะครับแนวทางเจรจาในวันพรุ่งนี้จะยังคงมีขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับฝั่งหนึ่งครับบอกว่ายังคงมีขึ้นเหมือนเดิมนะครับเป็นฝั่งของคุณธนิตโสรัตน์โดยคุณสิงห์ตั้งเจริญชัยชนะเนี่ยบอกว่ายืนยันครับว่าพรุ่งนี้การประชุมคณะกรรมการนัดแรกจะยังคงเกิดขึ้นที่ร้านไก่ย่างจันเพ็ญนะครับเวลา1ทุ่มตรงซึ่งนัดเอาไว้แล้วนะครับโดยสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่ฝั่งของคุณพยุงศักดิ์เป็นผู้เสนอเลือกขึ้นมาแต่เมื่อสอบถามไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งของคุณพยุงศักดิ์ชาติสุริพลเนี่ยก็สอบถามไปผ่านคุณเจนนำชัยสิรินะครับหนึ่งในคณะกรรมการที่จะมีการเจรจาวันพรุ่งนี้เนี่ยก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยนัดประชุมวันพรุ่งนี้จริงนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการเจรจาหารือยุติความขัดแย้งที่ร้านอาหารจันเพ็ญนะครับแต่ตอนนี้เข้าใจว่าเลื่อนแบบไม่มีกำหนดแล้วนะครับก็เท่ากับว่าฝั่งนึงยังคาดหวังว่าจะยังคงเกิดขึ้นสำหรับการเจรจานะครับแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วนะครับต้องรอว่าทุ่มตรงวันพรุ่งนี้นะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะรอเกอร์หรือไม่นะครับพาคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวคราวนะครับว่ารัฐบาลอาจจะยกเลิกนะครับการถอนตัวนะครับโดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020นะครับที่ก่อนหน้านี้ยกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นมานะครับพอมีข่าวคราวออกมาอย่างนี้นะครับในมุมของฝ่ายค้านบอกว่าอยากให้รัฐบาลออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด่วนที่สุดนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนนท์อินทระโกมารสุดนะครับแถลงเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่าคณะทำงานจัดการประชุม World Expo ปี2020นะครับได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อติดตามกรณีที่ไทยเคยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ปี2020แต่หลังจากนั้นมาก็มีข่าวคราวครับว่ารัฐบาลจะไม่สู้กับเงื่อนไขของคณะทำงานแล้วซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็จะกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่รัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เคยเสนอตัวไปยังคณะทำงานจัดการประชุมนะครับว่าจะใช้เป็นสถานที่จัดงานขณะที่คณะทำงานชุดที่ว่านี้นะครับจะเข้าพบหารือกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันที่31มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้โดยจะยืนยันนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านพร้อมที่จะสนับสนุนก็เลยอยากให้รัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับว่าจะถอนตัวไม่เป็นเจ้าภาพในโครงการนี้เพราะอะไรเพราะโดยส่วนตัวนะครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่า
ก็ทราบมาเหมือนกันว่าคู่แข่งที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานประเทศหนึ่งก็คือเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะก็เลยหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศที่จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานจะไม่ใช่เมืองดูไบอย่างที่เคยกังวลมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็เลยอยากให้รัฐบาลออกมาชี้แจงหน่อยละฮะพามาดูอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจในวันนี้นะครับกสทช.ก็มีการแจกใบอนุญาตแล้วนะครับสำหรับช่องรายการนะครับทั้งทีวีดาวเทียมและก็เคเบิลทีวีรวมทั้งหมดก็ประมาณ632รายทีเดียวครับรองประธานกสทช.พันเอกดร.นทีสุกลรัตน์นะครับในฐานะประธานบอร์ดกระจายเสียงบอกว่าการมอบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งนี้นะครับมี2ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับเป็นช่องรายการรวมทั้งหมด301รายนะครับจะมีอายุใบอนุญาต1ปีเพราะว่าจะต้องควบคุมเนื้อหาแล้วก็รูปแบบรายการให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการคงข่ายด้วยประเภทที่2ก็คือระบบเคเบิลทีวีระบบเซทเทอร์ไลท์ทีวีนะครับรวมทั้งหมด331รายอันนี้จะมีอายุใบอนุญาต15ปีนะครับรวมทั้งหมดนะครับที่วันนี้ได้รับอนุญาตไปก็คือ300ขออภัยครับ632รายด้วยกันส่วนที่เหลือนะครับอีก400กว่ารายตอนนี้บอกว่ายังอยู่ในการพิจารณาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ายังติดค้างนะครับเรื่องของคุณสมบัติทางการเงินเป็นหลักแล้วก็การได้มาของลิขสิทธิ์ที่ยังไม่ถูกต้องและเมื่อสามารถออกอนุญาตได้แล้วทางกสทช.ก็มีจดหมายแจ้งไปที่ผู้ประกอบการนะครับให้มารับที่สำนักงานกสทช.ก็คาดว่าจะพิจารณาเสร็จในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าต้นมีนาคมนี้นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะมีการควบคุมรูปแบบการประกอบกิจการของช่องทีวีการเมืองทุกช่องนะครับซึ่งก็มีการออกมาประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการควบคุมหลังจากนี้อย่างเข้มงวดมากที่สุดนะครับในขณะที่เครือเนชั่นของเรานะครับได้รับอนุญาตประเภทช่องรายการรวมทั้งหมด5ช่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่อง Nation Channel ช่องกรมชัดลึกทีวีช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับช่องคิดโซนแล้วก็ช่อง4 Channel นั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาทั้ง5ช่องก็จะครอบคลุมกลุ่มผู้ชมทุกเพศทุกวัยครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยประเมินแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งปีนี้โต 10-12% ต้องจับตาดูทำเลในกรุงเทพเพราะปีที่ผ่านมาโตแค่ 3% ต่างกับทำเลนอกกรุงเทพโต 7-10% ผลมาจากปัจจัยบวกในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐแต่สิ่งที่น่าห่วงสำหรับค้าปลีกในปีนี้คือปัญหาวิกฤตการเมืองและค่าแรง300บาทที่รัฐปรับขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินปีนี้บาทเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบเดิมที่30บาท7สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่การส่งออกยังขยายตัวได้ 10% เหตุเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังขยายตัวได้ดีส่งผลให้ทั้งปีเศรษฐกิจขยายตัวได้ 5.7% ส่วนปี2555คาดว่าขยายตัวได้ 5.7% หลังประเมินไตรมาส4จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 15.9%สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประเมินการส่งออกข้าวไทยปีนี้6ล้าน5แสนตันลดลงจากปีก่อนที่ส่งออกได้6ล้าน9แสน4หมื่นตันเพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทำให้การบริโภคลดลงประกอบกับการแข่งขันรุนแรงทั้งเวียดนามและอินเดียขณะที่ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งทำให้หลายประเทศแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวจากไทยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเดินหน้าปรับ AIS ตามข้อกฎหมายเช่นเดิมพร้อมกำหนดผู้ใช้บริการระบบพรีเพดต้องมีวันสะสมไม่น้อยกว่า1ปีส่วนเติมเงินทุกมูลค่าต้องได้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า30วันหากเลิกใช้ต้องได้เงินคืนจากผู้ให้บริการค่ายมือถือและทุกวันพุธอย่างนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรับคำแนะนำดีๆจากกรุงเทพประกันชีวิตนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการประกันทรัพย์สินครับสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินนะครับ ครับเรื่องของการประกันทรัพย์สินเป็นรูปแบบหนึ่งใช่ไหมฮะมันมีความเกี่ยวเนื่องไงบ้างฮะก็แน่นอนนะมันก็มีความสำคัญเพราะว่ากระบวนการวางแผนทางด้านทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการทางด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายทางการเงินที่แต่ละท่านต้องการนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือหลักการในเรื่องของการสร้างความคุ้มครองแผนการสร้างทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่งนะผมกำลังจะพูดถึงทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบของมนุษย์หรือว่าคนสร้างทรัพย์สินคือคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีการวางแผนทางด้านทรัพย์สินที่ดีแล้วนะเช่นมีประกันบ้านแล้วมีประกันรถยนต์แล้วก็คิดว่าตัวเองมีทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองเรียบร้อยแล้วนะจริงๆอยากจะเรียนว่าบางครั้งทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ย
างครั้งก็อาจจะไม่แข็งแรงนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่เป็นทรัพย์สินให้เราได้จริงๆผมยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีรถยนต์นะฮะแล้วก็มีบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเงินฝากธนาคาร3ล้าน5ล้านก็คิดว่าตัวเองมีความมั่นคงแล้วสามารถบรรลุแผนเกษียณได้อ๋อมันก็ยังไม่พอนะฮะมันไม่พอฮะเพราะผมยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงในเรื่องของทรัพย์สินอย่างหนึ่งก็คือถ้าผลตอบแทนที่เราได้จากเงินฝากเนี่ยมันน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อของธนาคารเนี่ยโทษนะฮะมันน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ทำให้ทรัพย์สินตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีราคาหรือว่ามันด้อยค่านะซึ่งตรงนี้คนทั่วไปก็มักจะยังไม่ทราบแต่อีกตัวนึงที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือแผนการคุ้มครองการสร้างทรัพย์สินนะฮะซึ่งผมกำลังจะพูดมาถึงคนสร้างทรัพย์สินแล้วก็คือตัวมนุษย์ซึ่งตรงนี้คนมักจะมองข้ามไปแล้วก็ไม่ค่อยความสำคัญเพราะว่าตัวขับเคลื่อนในการที่เราจะเพิ่มทรัพย์สินให้กับตัวเราคือความสามารถในการหารายได้ของเราถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถที่จะไปสร้างรถคันที่4คันที่5หรืออาจจะไปสร้างธุรกิจนะครับอาจจะไปสร้างโรงงานแล้วก็สร้างออฟฟิศขยายธุรกิจของตัวเองก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อสร้างมาแล้วเนี่ยก็ทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินตรงนั้นไว้คุ้มครองโรงงานคุ้มครองรถคันที่3ที่4เนี่ยก็คิดว่าตัวเองมีแผนในเรื่องของการสร้างทรัพย์สินที่ดีแล้วพอไหมฮะผมว่ามันไม่น่าจะพอนะฮะเพราะว่าส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยนะครับถูกขับเคลื่อนด้วยใครครับด้วยการบริหารจัดการของคนถูกไหมฮะของเจ้าของใช่ซึ่งตัวเจ้าของเองก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่าธุรกิจที่ขยายมาก็ดีเนี่ยบางทีมันยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือยังไม่ซักเซสนะฮะเช่นแผนธุรกิจอาจจะวางไว้3ปี5ปีประสบความสำเร็จนะครับได้ทุนคืนแล้วก็ธุรกิจก็ขยายต่อไปเรื่อยๆบางทีกำลังสร้างอยู่กำลังดำเนินการอยู่นะ1ปี2ปี3ปีมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหารเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของหรือเกิดอะไรขึ้นกับทรัพย์สินที่มีชีวิตก็คือคนคนนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกับธุรกิจโดยรวมทั้งหมดมันก็ส่งผลกับทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดต่อไปได้อีกมันก็จะเกิดการสะดุดขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นแผนคุ้มครองการสร้างทรัพย์สินเนี่ยจึงเป็นอะไรที่มีความสำคัญซึ่งมองข้ามไม่ได้เลยอย่างนี้เราจะเริ่มต้นไงฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าถ้าหากว่ามีรถก็ประกันรถไปมีบ้านก็ประกันบ้านมีโรงงานก็ประกันโรงงานไปนะฮะมันควรจะเริ่มต้นไงฮะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยผมว่าที่ปรึกษาทางด้านการเงินเนี่ยก็สามารถให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือได้นะครับก็คงต้องเข้าไปดูนะครับว่าในแผนธุรกิจนะครับที่แต่ละธุรกิจหรือว่าแต่ละบุคคลที่วางเอาไว้นะฮะว่าตรงไหนเนี่ยมันมีความแข็งแรงนะครับก็สามารถที่จะช่วยแนะนำต่อยอดไปได้ตรงไหนที่ยังมีความอ่อนแออยู่ตรงไหนที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ที่ปรึกษาทางการเงินก็จะให้คำแนะนำช่วยเหลือตรงนี้ได้นะก็คงต้องตรวจสอบในเรื่องของงบดุลตรวจสอบในเรื่องของแผนธุรกิจควบคู่กันไปฮะมันมีตัวชี้วัดไหมฮะว่าถ้าดูแล้วสถานะของเราควรจะเป็นเท่านั้นเท่านี้มันถึงจะน่าพอใจฮะก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแผนธุรกิจหรือว่าแผนการสร้างทรัพย์สินเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับและสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือก็ต้องดูว่าเรามีนะครับตัวปัจจัยหรือว่าตัวเม็ดเงินที่เราจะมาสร้างแผนธุรกิจเนี่ยหรือว่าการสร้างความคุ้มครองแผนธุรกิจเนี่ยเท่าไหร่ยังไงอาจจะต้องเริ่มต้นเป็นทีละสเต็ปเพราะว่ามันมีการเจริญเติบโตของแต่ละช่วงธุรกิจที่ไม่เหมือนกันครับเราพอที่จะปรึกษาใครได้ไหมฮะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่สามารถที่จะไว้วางใจใครได้มากเท่าที่ควรครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำเนี่ยผมอยากจะเรียนอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราเองนะฮะก็ค่อยๆศึกษาค้นคว้าไปแล้วก็ดูว่าความเสี่ยงในธุรกิจเรามีอะไรบ้างความเสี่ยงในทรัพย์สินเรามีอะไรบ้างบางอย่างก็ให้บริษัทประกันภัยนะครับบริหารจัดการช่วยเราบางอย่างเราก็ต้องให้มืออาชีพทางด้านการวางแผนทางการเงินเนี่ยช่วยแนะนำอันดับแรกคือตัวเราอันดับที่2ก็คือผมว่าสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็มีให้คำแนะนำปรึกษาเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเปรียบเทียบให้ดูอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นบุคคลเนี่ยเขาจะมีเวลานะครับเวลาที่จะให้คำปรึกษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ละเอียดมากกว่าแล้วเขาก็มีเวลาให้กับบุคคลที่วางแผนทางด้านนี้ได้อย่างชัดเจนนะฮะไม่ติดเงื่อนไขของในเรื่องของเวลาก็เป็นคำแนะนำดีๆนะครับเรื่องของการออมและการลงทุนจากกรุงเทพประกันชีวิตห้ามพลาดทุกๆวันพุธนะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพองโผขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาสุริวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับ